ชากันดีไหมแต่ทำไมละเทะทั้งปีเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาต้องไปกับแก๊งสาย Kids ยิปปี้ตอนต้นเหตุแห่งเพลิงไหม้ไฟไหม้ไฟไฟไหม้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 โอ้หน้าสงสารแม่วัวนะความสวนของฉันบ้านของฉันโดนไฟไปแล้วโดนทำไมถึงไหม้ได้พร้อมกันทั้ง3ที่นะส่องไส้ว่าจะจุดธูปทิ้งไว้กันหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่นะช่วงนี้ฉันไม่ได้บูชาเทพเจ้าเลยอ่ะหรือว่าแม่วัวทำอาหารทิ้งไว้บนเตาแล้วลืมคะโอ้หมูเนี่ยฉันไม่ได้ใช้เตาเลยเพราะว่าลดน้ำหนักเนาะเลยกินแต่สลัดผักเอ๊ะหรือว่าจะมีใครเผาเศษใบไม้แห้งแล้วลืมดับไฟกันหรือเปล่าคะไม่นะฉันเผาเศษไม้ใบหญ้าเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานพอเผาเสร็จก็ใช้น้ำรดแล้วก็เอาทรายกลบจนเรียบร้อยแล้วละแล้วจะมีอะไรที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้อีกนะนี่ยังงั้นพวกเราไปหาหลักฐานในจุดที่เกิดเพลิงไหม้กันเถอะไม่จำเป็นหรอกเฮ้เจ้าเก่าเจ้าเก่าใช่ขอโชว์เหนือนิดนึงพ่อหมอแพนโดรู้สาเหตุของไฟไหม้แล้วล่ะของแน่อยู่เยี่ยวพ่อหมอแพนโดรู้ดีรู้ทุกอย่างรู้หมดที่ไฟไหม้นั่นน่ะเป็นเพราะว่าเทพอัคคีพิโรธเทพอัคคีพิโรธใช่ถ้าท่านยังโกรธอยู่แล้วก็ไฟก็จะไหม้มากขึ้นมากขึ้นก็ต้องทำยังไงท่านเทพอัคคีถึงจะหายโกรธล่ะเฮ้ยเข้าทางอีกแล้วพ่อหมอแพนโดช่วยได้อยู่แล้วใช่ฟังให้ดีน้ำมันไม่ดับไฟน้ำลำไยมันต้องคั้นสดน้ำเชี่ยวอย่าเข็นครกขึ้นเขาลูกพี่มั่วแล้วล่ะเหรอถ้าอยากจะให้เทพอัคคีหายพิโรธต้องใช้วิธีนี้เอาน้ำเย็นเข้าลูบเอ้าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับน้ำเย็นแล้วมันต้องทำยังไงเหรอจ๊ะนี่ถ้าอยากจะเส้นไหว้เทพอัคคีก็ตามฉันมาแล้วจะแจกรายชื่ออาหารที่ท่านโปรดให้ทำไมทำแล้วก็เดี๋ยวท่านไม่พอใจบ้านไฟไหม้ไม่รู้ด้วยนะจะบอกให้ฉันไม่เสี่ยงให้เทพอัคคีพิโรธแน่ๆเลยเพราะหมอรอด้วยฉันรอให้จะหมอจ้าถึงบางคนจะเชื่ออย่างนั้นแต่พวกเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสาเหตุจริงๆที่ทำให้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านมันคืออะไรกันแน่อืมงั้นพวกเราแยกย้ายไปหาหลักฐานกันกับพี่ออกตกลงบริเวณนี้ของสวนคุณตาตุ่นโดนไฟไหม้มากกว่าที่อื่นน่ะน่าจะเป็นต้นเพลิงนะดูนี่สิฮะอุ๊ยทำไมมีขวดแก้วอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะไม่ใช่ห้องอาหารหรือห้องครัวสักหน่อยนึงอ่ะเธอคิดว่าเจ้าขวดแก้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่ไฟไหม้ไหมจัมโบ ไม่รู้ดิขวดแก้วที่บ้านแม่วัวใช้ส่วนใหญ่มีแต่รูปทรงแบบนี้นะแต่ขวดที่เห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกับขวดที่มีอยู่ในบ้านเลยกลับมาตกอยู่ตรงจุดที่เป็นต้นเพลิงอ่ะเครียดเลยนะเนี่ยเอ๊แบบนี้มันน่าสงสัยจริงๆนะทุกขวดมีคราบขม่าวซึ่งเกิดจากการไหม้ทั้งนั้นเลยสูงเท่ากันทุกขวดเลยอะเส้นรอบวงก็เท่ากันด้วยสงสัยจริงๆแต่แม่วัวบอกว่าไม่เคยเห็นขวดใบนี้มาก่อนเลยนะคุณกวางก็เหมือนกันบอกว่าไม่เคยใช้ขวดแก้วรูปทรงแบบนี้คุณตาตุ่นก็พูดแบบนั้นเหมือนกันงั้นก็หมายความว่าสรุปว่าอาจจะมีคนจงใจเอาขวดแบบนี้มาวางไว้ที่บ้านคุณกวางแม่วัวแล้วก็สวนคุณตาตุ่นก็ได้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไฟไหม้อ่ะฮะอ้าวเกี่ยวสิเพราะว่าขวดแก้วนี่แหละคือต้นเหตุของไฟไหม้ละเอ๊ะอ้า
มาญาติโยมมาเสิร์ฟเข้ามาส่งมาเสสังมังคะเลิศให้มาให้ก็กินเถิดเดี๋ยวอร่อยรสชาติยอดเยี่ยมทำไมพ่อหมอต้องกินเครื่องเส้นที่ถวายท่านเทพอัคคีด้วยอ่ะจ้าข้าคือเทพอัคคีท่านโปรดปรานของอร่อยถ้าถวายของรสชาติแย่ๆท่านจะโกรธนะสิเพราะฉันนั้นฉันจึงต้องพิสูจน์คุณภาพและรสชาติของเครื่องเส้นก่อนถวายอย่างนี้นี่เองนะเข้าใจแล้วจ้าพ่อหมอเข้าใจก็ดีกันพวกเราชิมอาหารเยอะแยะน่ากินจริงๆเลยอ่ะอุ้ยไม่ได้นะจำโมนั่นอาหารเส้นท่านเทพอัคคีนะพอถวายท่านจะได้หายโกรธไม่ทำให้ไฟไหม้บ้านอีกไงแล้วเฮ้ยเราน่ะรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้แล้วนะครับทุกคนว่าไงนะสาเหตุของไฟไหม้เหรอขวดแก้วพวกนี้ไงครับที่เป็นต้นเหตุของไฟไหม้ขวดแก้วที่ไหนจะทำให้ไฟไหม้ได้เลวไรเมาแล้วเราจะพิสูจน์ให้ดูนะคะแว่นขยายและขวดแก้วที่พบในจุดเกิดเพลิงไหม้มีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นเลนนูนซึ่งเลนนูนน่ะจะมีคุณสมบัติในการรวมแสงนะครับนั่นมีควันมาจากเศษใบไม้ด้วยใช่นี่แหละครับวิธีที่ขวดแก้วทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ละเพราะว่าขวดแก้วพวกนี้มีลักษณะเหมือนเลนนูนคือลักษณะตรงกลางหนากว่าส่วนขอบนะครับซึ่งคุณสมบัติของเลนนูนแบบนี้เมื่อแสงส่องผ่านก็จะทำการรวมแสงและเมื่อเวลาผ่านไปแสงที่สะสมไว้นานเข้าก็จะก่อให้เกิดความร้อนจนเกิดการลุกไหม้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นเลนเว้าซึ่งตรงกลางบางกว่าส่วนขอบก็จะกระจายแสงเลนนูนะใช้ทำแว่นขยายแว่นสายตายาวค่ะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และกล้องส่องทางไกลด้วยส่วนเลนเว้าน่ะใช้ทำแว่นสายตาสั้นด้วยครับต้องรีบไปดูซะแล้วว่าในบ้านมีขวดแก้วหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้แน่ๆเลยถ้าไม่วางขวดแก้วไว้ในมุมที่เหมาะสมในช่วงเวลาแดดจัดรวมถึงไม่มีวัตถุติดไฟง่ายอย่างไม้แห้งหรือว่าเศษฟางการเกิดไฟไหม้จากขวดน่ะแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยครับงั้นแสดงว่าต้องมีคนเอาขวดแก้วเนี่ยไปวางเพื่อทำให้เกิดไฟไหม้แน่ๆเลยนั่นน่ะสินะใครทำเนาะนั่นน่ะดิใครนั่นน่ะสินะใครทำนะนี่ท่านชาชิปีเอาเครื่องเส้นไปบูชาท่านเทพอัคคีเร็วท่านปรากฏตัวในร่างของขวดนั่นน่ะเห็นไหมลูกพี่ยังอุตส่าห์หน้าด้านคิดคำนี้ออกพ่อหมอพูดอะไรของเขาก็ไม่เข้าใจก็งงอยู่เนี่ยงงอะไรไม่เข้าใจอะไรวะพูดแล้วก็ไปแปลว่าอะไรงงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการทำเกษตรประณีตมาบ้างแล้วใช่ไหมครับเกษตรประณีตหมายถึงการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบในพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดในการทำเกษตรแบบประณีตนั้นต้องอาศัยแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มจากการรู้จักพอรู้จักลดรายจ่ายและการรู้จักการออมน้ำออมดินออมสัตว์ออมต้นไม้ยืนต้นออมเงินสั่งสมกัลยาณมิตรและสั่งสมผู้ปัญญาในการแก้ปัญหาและสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรรมแบบประณีตประสบความสำเร็จก็คือเกษตรกรต้องมีทุนทางปัญญาหรือมีความรู้ซึ่งเกษตรกรก็ควรที่จะขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้พัฒนาและบริหารจัดการที่ดินของตนให้ยั่งยืนสืบต่อไปถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรประณีตก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสสวท.